นี้คนแรกคนนี้คนแรกใช่ไหมครับเข้ามาแล้วคนไหนต่อคนที่สองคนที่สองยังไงต่อครับก็มีแล้วค่ะที่เราจำได้คือจำแม่นแม่นแม่นใช่ค่ะคนนี้กับคนเขาจับแขนแล้วไหมจับค่ะคนนี้เป็นคนจับแล้วก็อีกคนนึงคือพยายามที่จะถอดแขนในมือเราแล้วก็อีกคนถอดมือเดี๋ยวคุณแดงบอสบอสน้าบอสแถลงข่าวเรื่องการจับกลุ่มแก๊งคนร้ายช่อโกงครับซึ่งชาวบ้านทั่วไปก็ใช้คำว่าตกคลองนะครับที่ผ่านมานะครับตำรวจภูธรภาค2เนี่ยเราได้รับรายงานจากโรงพักต่างๆว่ามีเหตุช่อโกงเป็นการตกคลองตามที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับทั้งหมดทั้ง2เดือนเนี่ยนะครับที่รวบรวมมาได้เนี่ยมีทั้งหมด20คดีนะครับพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราทำการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2โดยติดตามสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายนะครับภาค1นะครับเกิดกันหลายพื้นที่จึงจังหวัดปทุมธานีนะครับยิ้มยินดี3นางสมทรงปรีเมการขยายผลนะครับว่ามีคดีไหนบ้างแต่เป็นคดีหลักที่ของกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการแบ่งงานกันนะครับตลาดนัดทั่วไปโดยเฉพาะตลาดนัดที่อยู่นอกชุมชนซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับก็จะมีเมื่อเข้าไปที่ตลาดนัดแล้วมองหาหยิ่งในแก๊งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเข้าไปป่วนจะเข้ามาแต่หาเจ้าของกระเป๋าไม่เจอนะครับคือถ้าเป็นของเขาที่ใส่ไว้ในกระเป๋าที่หลอกจะเป็นจะเป็นทองเก๊หรือบางทีไม่มีทองเลยจะมีใส่วัสดุอื่นเอาไว้นะในเคสอื่นมีใส่วัสดุอื่นเอาไว้ที่เหมือนดูหมุดด้วยเขาจะไปกันเป็นทีมไปเป็นคล้ายใส่ทองใส่ในห่อในถุงอะไรไว้คล้ายๆให้เห็นว่าน่าจะเป็นพวกนี้จะจำได้แต่คนอื่นบางทีเนี่ยมันมีพวกนี้อยู่ด้วยพวกที่เราไม่ได้รูปมาให้แต่เรารู้ข้อมูลหมดแล้วเราแต่เราไม่ได้มาใส่หัวหน้าแก๊งนี่คือสมควรใช่ไหมครับใช่สมควรเป็นคนไหนคนแรกเลยที่โลกของถ้าที่จะถามแต่เขาที่ไม่มียาไม่มีไม่เคยป้ายแต่ใช้วิธีพูดจากเรียกก่อนทีนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่นะครับก็จะอยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ไปเดินตัดจ่ายตลาดอยู่ในตลาดนะครับก็ขอให้ระมัดระวังพฤติการที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าคนร้ายมีพฤติกรรมอย่างไรก็อย่าหลงเชื่อนะครับอย่าหลงเชื่ออย่านึกสงสารจนมากเกินไปนะไม่ก็จะทำให้คนร้ายนั้นมีโอกาสหลอกเอาทรัพย์สินจากตัวเราไปได้นะครับพฤติกรรมก็เป็นยังไงครับพฤติกรรมก็อย่างที่ว่าก็คือคนที่หนึ่งเนี่ยแกล้งมาทักกับผู้เสียหายว่ากระเป๋าตกหายในกระเป๋ามีทองมีอะไรเงี้ยเราก็เดินหนีไปแล้วก็มีคนที่สองมาบอกว่าเจอกระเป๋าก็ชวนกันไปตามหาเจ้าของกระเป๋าคือคนร้ายคนแรกแต่ก็หาไม่เจอแล้วคนร้ายได้หายไปแล้วก็ไปเจออีกคนหนึ่งไปเจอคนร้ายคนหนึ่งก็ชวนกันเหมือนกันครับชวนกันไป3คนไปหาเจ้าของกระเป๋านะครับเสร็จแล้วก็พอไม่เจอเจ้าของกระเป๋าก็พาไปนั่งที่หลบๆคนแล้วก็เจรจากันเพื่อแบ่งทรัพย์สินเขาบอกไหมครับว่าในทีมเนี่ยทั้งหมดกี่คนเลยที่ทำในภาคตะวันออกนะครับทั้งหมดไม่ที่เรารู้ชุดนี้เนี่ยมี7คนก็แสดงว่ามากกว่านี้แต่เรายังได้ไม่ครบกำลังขยายผลอยู่แก๊งนี้ตะเวนตามตลาดนัดทุกพื้นที่เนี่ยสมมติเราเข้ามาชลบุรีนะเขาจะไล่เลยไล่จากชลบุรีอย่างครั้งนี้เราจะมาไล่ชลบุรีกันบางแสนบางละมุงพัทยาไล่ไปเรื่อยเลยบ่อวินเข้าระยองก็จะเข้าบ้านฉางเมืองออกไปถึงแกลงเลยแล้วก็วกกลับมาหนองใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็เข้าแปดริ้ว